สวัสดีครับผมบิวตี้ MG วิลเลอร์ฟิล์มคาเมร่านะครับวันนี้วันที่2 กุมภาพันธ์ 2565นะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนสีกล้องนะครับก็คือกล้อง Canon AE1 โปรแกรมนั่นแหละครับก็จะเปลี่ยนจากสีเงินให้เป็นสีดำนะครับโดยผมจะพ่นสีทั้งหมด5ส่วนนะครับก็คือหัวกะโหลกก็ได้มีการแปะเทปใสกันไว้นะครับสำหรับส่วนที่ไม่จำเป็นจะพ่นนะครับก็คือปุ่มชัตเตอร์ฮอตชูแล้วก็ปุ่มกดเพื่อเปลี่ยนค่า ISO แล้วก็ส่วนที่2ก็คือหน้ากากส่วนที่3ฐานล่างนะครับส่วนที่4ก็คือไอ้แป้นของก้านกอฟิล์มเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือตัววงแหวนปรับชัตเตอร์สปีดนะครับแล้วก็เลือกโหมดโปรแกรมจะเปลี่ยนสีทั้งหมด5ส่วนนะครับน็อตก็จะเปลี่ยนสีด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นน็อตที่ผมถอดออกมาแล้วผมวางไว้ตามตำแหน่งที่เอาออกมาเลยนะครับอันนี้ผมแปะไว้ด้วยเทปกาวที่เป็นโฟมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปซื้อสีก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับอ่ะโอเคครับมาแล้วครับตอนนี้ผมก็ซื้อสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นสีสเปรย์กระป๋องนะครับผมจะเริ่มจากไอ้ส่วนที่พ่นง่ายๆก่อนนะครับอย่างพวกน็อตอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเถิบออกมานะครับเพราะว่าตรงนี้มันติดกำแพงบ้านคนแล้วก็มีรถจอดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะพ่นตรงนี้แหละครับตรงนี้โล่งๆไม่โดนกำแพงบ้านใครด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสสีก่อนโอเคครับอุ้ยออกเลยครับโอเคอันนี้ผมพ่นไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะรอให้แห้งนะครับเดี๋ยวพ่นอีกนิดนึงโอเคคราวนี้พอนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็ที่เหลือผมก็จะย้ายมาฉีดที่เดียวกันนะครับอึ๊บมามันเป็นงานยากนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มฉีดไอ้งานง่ายๆก่อนนะครับงานที่เหลือเดี๋ยวย้ายมาไว้ตรงนี้มันเป็นงานที่ไม่รู้ว่าถลอกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับผมจะพ่นจากงานชิ้นเล็กๆ2ชิ้นนี้ก่อนนะครับสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือกลัวลมจะพัดมาเนี่ยนะครับทำไงดีล่ะอยากพ่นให้ได้ทุกมุมจริงๆเดี๋ยวย้ายไอ้พวกนี้ออกไปก่อนเพราะว่าอันนี้ยังไม่พ่นพวกนี้มันเป็นงานที่ต้องทำทีหลังนะครับเอางานชิ้นเล็กๆก่อนประมาณนี้นะครับโอเคมันจะมีจุดด่างๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวพ่นต่อครับดีนะไม่ปิวไม่งั้นก็แย่แน่ครับโอเคเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บหนึ่งโอเคครับเพียงแค่แป๊บเดียวผมก็พ่นสีหมดทุกชิ้นแล้วนะครับ
ทีนี้ก็เหลือแค่รอให้มันแห้งนะครับก็คงจะอีกพักใหญ่ๆเลยนะครับน็อตแห้งเร็วอยู่แล้วเพราะว่าพ่นแค่ไม่กี่ทีนะครับโอเคครับอันนี้คือกล้องหลังจากที่พ่นสีเสร็จแล้วนะครับสภาพนี่คือสวยเลยนะครับอาจจะมีบางจุดที่ลอกบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับเหมือนกับ AE1 โปรแกรมตัวที่เป็นสีดำตั้งแต่โรงงานเลยนะครับอันนี้พ่นแล้วก็ดูสิครับสวยงามเลยทีเดียวใกล้เคียงกับตัวที่เป็นสีดำมาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ก็คือสวยเลยครับพ่นทีนี่คือปกปิดไอ้รอยสนิมขึ้นตรงนี้ปิดได้แบบเนียนมากเลยนะครับเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยเหมือนกับไม่เคยมีร่องรอยสนิมขึ้นมาก่อนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามเลยทีเดียวโอเคครับก็จบคลิปไปแล้วนะครับสำหรับคลิปงานพ่นสีกล้อง Canon AE1 โปรแกรมนะครับจากสีเงินเป็นสีดำก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่โอเควันนี้ผม Beauty MG Villafilm Camera ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ